So what is it you guys want to talk about? สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nerdo นะครับ Nerdo Tube กับคลิปสรุปหนัง3เรื่อง1ซีรีส์ที่เราชอบที่สุดของปี2020อาร์เซนอลชนะเว้ยกูใจกูข้างนอกไหมวันนี้นะฮะก็เริ่มต้นที่เรื่องแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเป็นของผมก่อน Invisible Man นะฮะเป็นเรื่องราวถูกสร้างโดยสตูดิโอ Blumhouse หรือว่าสตูดิโอที่สร้างหนังผีได้เยอะที่สุดใน 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่หนังผีอย่างเดียวหนังผีหนังสยองขวัญหนังระทึกขวัญนะฮะ Blumhouse เข้ามาที่1เลยนะครับแล้วก็ Invisible Man เนี่ยน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ถูก adapt ถูกลดงบถูกตัดทุกอย่างเมื่อโปรเจกต์ของทาง The Mummy อ่ะมันหลุดกระจุยลุยไปเนี่ยนะฮะทำให้Monster Universe เนี่ยมันฟลอปลงไปก็ทำให้ตัว Invisible Man ได้ถูกอนุมัติสร้างแล้วก็อยู่ในงบประมาณที่จำกัดแล้วก็ดาราก็เป็นดาราใหม่แต่ความจริงก็มีคนที่มีชื่อเสียงนะฮะคืออลิซเบธ มอสแต่ก็คืองบไม่ได้เยอะคราวนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมาเล่นอยู่กับเรื่องราวของตัวละครที่เป็นนางเอกเนี่ยแหละที่พยายามหนีออกจากบ้านที่มีตัวสามีเป็นผู้ชายที่ abusive นะครับหรือว่าเป็นผู้ชายที่มีความรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่นางหนีออกจากบ้านเนี่ยนางก็ได้พบว่าผู้ชายเนี้ยตายแล้วกลายเป็นว่าความโล่งใจก็เกิดขึ้นจากการที่ตัวเองถูกทำชำเราถูกทำร้ายทางจิตใจและร่างกายมาอย่างยาวนานแต่ในขณะเดียวกันก็ดันมาค้นพบเรื่องราวหลอนๆในชีวิตว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้ตายจากเธอไปแต่กลับมาหาเธอพร้อมกับร่างใหม่สดสิ่งมองไม่เห็นสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงโอเคประมาณนี้นะฮะเป็นหนังที่เซอร์ไพรส์มากๆสำหรับผมเพราะว่าตอนเข้าไปดูเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะดีขนาดนี้ครับการเล่นกับความรู้สึกของผู้หญิงที่ถูกกระทำทางเพศหรือว่าถูกเซ็กชวลฮาร์รัสเมนต์เนี่ยมันค่อนข้างจะเข้ากระแสกับยุคสมัยที่มีทูหรือว่าคนกล้าออกมาที่จะพูดเรื่องนี้เยอะขึ้นก็เลยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะใช้กิมมิคเรื่องของการล่องหนเนี่ยเป็นแค่ดีเทลเล็กๆในหนังรู้แค่ว่ามันเป็นพล็อตดีไวซ์หรือว่าตัวดันพล็อตไปข้างหน้าจบแต่เรื่องที่เขาเล่นจริงๆเนี่ยในหนังทั้งเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องราวของผู้หญิงที่ถูกกระทำทางความรู้สึกทางร่างกายแล้วก็ต้องมาเผชิญกับต้องมาต่อสู้กับสิ่งที่มันเพื่อกลับมาหลอกหลอนตัวเองอีกครั้งเลยนะผมคิดว่าอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปดูโดยเฉพาะคุณผู้ชายผมอยากให้คุณรู้ว่าการที่คุณทำอะไรก็ตามกับเพศตรงข้ามหรือว่าอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ตามแล้วแต่เพศสภาพของคุณมันส่งผลถึงจิตใจของคนคนนั้นส่งผลถึงวิธีการคิดวิธีการทำงานหรือการใช้ชีวิตในสังคมของคนที่เป็นเหยื่อของคุณดังนั้นเนี่ยการดูภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากที่คุณจะได้ความสนุกความตื่นเต้นเร้าใจแล้วเนี่ยคุณจะได้คิดด้วยว่ามันไม่ตลกนะครับในการที่อยู่ดีจะมาโดนกระทำทางเพศโดยไม่สมยอมประมาณนะครับ Invincible Man 10เป็น10ครับเซอร์ไพรส์ทิศราคาต้นทุนการสร้างถูกมากแต่ทำได้แบบ really cool นะตามอัพเลยผมบอกเลยเป็นหนังที่ไม่ต้องเป็นบิ๊กบล็อกบัสเตอร์หรือว่ามีฉากระเบิดอลังการก็สามารถทำให้คุณรู้สึกว่านี่คือความบันเทิงที่คุณได้ดังนั้นแล้วไม่ใช่ได้แค่ความบันเทิงครับได้อะไรฮะได้แง่คิดความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของ sexual harassment แล้วก็เรื่องของการ abusive ในที่ทำงานหรือว่าในที่สาธารณะหรือว่าในที่ไหนก็ตามเรื่องที่2ของวันนี้เรื่องแรกของผมด้าคราวนี้เป็นเรื่องแรกของผมบ้างนะครับโจโจ้แรบบิทโจโจ้น่ารักอ่ะนี่ที่เราพูดผมพูดเพื่อมันดูน่ารักนะแต่ความจริงหนังเนี่ยโอ้โหแบบพูดไปแล้วมันจะรู้สึกแบบโอ้ตายแล้วใจสลายอ่ะนึกออกไหมเอาง่ายๆครึ่งแรกมันทำให้มึงรู้สึกตลกอ่ะครึ่งหลังมันทำให้มึงรู้สึกร้องไห้นะเออไทก้าวาติตินะฮะพุ่มกับที่มีผลงานเป็นหน้าเป็นตาของประเทศนิวซีแลนด์อ่ะนะครับเรื่องราวโจโจ้แรบบิทนะครับเล่าเรื่องของเด็กน้อยที่ชื่อว่าโจโจ้นะฮะเป็นเด็กที่กำเนิดมาและเติบโตมาในยุคช่วงเวลาที่ฮิตเลอร์กำลังเรืองอำนาจสงครามโลกครั้งที่2 World War 2เนี่ยเยอรมันนี่คือแบบพยายามเหลือเกินกับการตีชาวบ้านนู่นนี่นั่นเพื่อจะครอบครองมาเป็นมันก็จะมีไอเดียประมาณนี้แล้วโจโจ้เนี่ยก็ไปเข้าค่ายยุวชนอะไรอย่างเงี้ยเสริมสร้างความรักในชาติบ้านเกิดของคุณคุณไหมครับนะเอาเป็นว่าเด็กคนนี้นะฮะก็ได้ไปอยู่ในค่ายจน 1.1 ก็บาดเจ็บแล้วก็เลยไม่สามารถได้อยู่ต่ออย่างเพื่อนๆเขาอะไรอย่างเงี้ยด้วยหัวใจฮิตเลอร์เนี่ย
เต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมนะฮะกลับมาบ้านในความแบบยังไงฉันความฮิตเลอร์นี่สุดยอดมากฉันก็จะเป็นความหวังใหม่ให้กับประเทศถูกต้องค่าโยง12ประการมาแน่นอนว้ายแล้วก็ดันได้มาพบว่าแม่ผู้น่ารักของเขาเนี่ยแอบซ่อนอะไรบางอย่างไว้จนทำให้นางเนี่ยโจโจ้เนี่ยต้องตั้งความคิดใหม่เกี่ยวกับจริยธรรมหรือว่าวิธีคิดที่ตัวเองรักรวมไปถึงการที่ต้องถกเถียงกับไอเดียที่อยู่ในใจของตัวเองซึ่งออกมาในรูปแบบของฮิตเลอร์จริงๆแต่เป็นเพื่อนในจินตนาการซึ่งฮิตเลอร์คนนี้นำแสดงโดยไทก้าไวทิติอะไรคือเอาง่ายๆมึงไม่อยากจ้างใครมาเล่นบทที่มึงรู้สึกว่ามึงเล่นเองประมาณนี้แต่น่ารักครับน่ารักไม่หมายถึงตัวผู้กำกับนะแต่หนังจริงๆอย่างที่บอกครับครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหแบบเล่นความสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกนู่นนี่นั่นอ๋อเขาคือหลังปุ๊บโอ้โหดึงดาวเลยทีเดียวดึงดาวในมุมของด้านเนี่ยไม่ใช่ว่าดูดกัญชาแล้วหลอกตาไม่ใช่ไม่ใช่ดึงไม่ใช่ดึงดาวคือดึงลงมาเลยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออหนังเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่าการหลอกล่อให้เราสนุกกันนะมันจะมีความเวสแอนเดอร์สันเบาๆ uh-huh. แล้วก็ผสมกับสไตล์การเขียนบทที่ยียวนกวนส้นของไทก้าวาติติ uh-huh. อย่างที่คุณด้าเคยเล่าให้ผมฟังว่ามันคือการหลอกให้ตลกแล้วตกในความรักใช่หลอกให้เราแบบรู้สึกแบบสนุกสนานไปกับมันแต่เอาเข้าจริงอะความจริงครึ่งแรกความจริงสาระมันก็สอดแทรกไปแล้วนะ yeah. พอเข้าสู่ครึ่งหลังปุ๊บเนี่ยไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันวางไข่ทิ้งเอาไว้ช่วงครึ่งแรกเนี่ยเอามาใช้แบบได้คุ้มเม็ดคุ้มหน่วยมากถูกต้องคือจากที่เรารู้สึกแบบอารมณ์เหมือนนั่งรถไฟเหาะอยู่นะกำลังขึ้นไปแบบโอ้ฟับ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 ลางสั่งคือแล้วตกลงมาแล้วคือแบบเจ็บเลยอ่ะเจ็บเลยแล้วก็เจ็บเลยถ้าพูดถึงตัวละครที่เราบอกให้เลยว่าแบบเจ๋งมากๆก็จะเป็นตัวละครแม่นำแสดงโดยสการ์เล็ตโจฮันสันแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งก็จะเป็นแซมบล็อกเวลครับซึ่งก็เป็นครูฝึกคนนึงแหละใครที่ไปดูหนังเรื่องนี้หลังจากที่เรารีวิวไปแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสังเกต2คนนี้ไว้ให้ดีครับถ้าเกิดใครที่อยากจะดูหนังดีที่ว่าดีจริงๆแล้วผมพูดเลยเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมมากๆในทุกองค์ประกอบเพราะผมไม่สามารถหาจุดติจากเรื่องราวนี้ได้เลยเนี่ยติควรแนะนำเลยเรื่องนี้ถูกแนะนำเลยนะฮะคุณพ่อคุณน้ำมาดูแล้วคุณน้ำก็สุดยอดดูแล้วดูเสร็จปุ๊บผมบอกคุณด้ามึงโคตรหนังเออนะของดีเออของดีมากเลยนะเรื่องต่อไปนะเป็นเรื่องที่2ของผมนะฮะThe Gentleman นะฮะคนมหากัมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการค้าขายกัญชาของมาเฟียที่มาจากอเมริกาซึ่งดันมาขายในอังกฤษแล้วมาเฟียที่มาจากอเมริกานำแสดงโดยแมทธิวแมคคอนาเฮย์ต้องการที่จะลามือจากวงการด้วยการขายกิจการให้กับเพื่อนมาเฟียคนอื่นในขณะเดียวกันก็มีแก๊งคนจีนเข้ามาขอซื้อกิจการด้วยเกิดการแย่งชิงตบตีและความซวยก็ไปเกิดอยู่กับตัวละครนึงซึ่งก็มีคนตายและพอมีคนตายก็เลยมีคนซวยกลับมาย้อนตายเป็นงูกินหางแล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาชื่อเดอะเจนท์แมนนะครับกำกับโดยกายลิชี่ฟังแล้วแบบแบบนี้ช่างเอ่ยมากเลยเดียวนะนะฮะประมาณนี้เป็นหนังที่นักแสดงเนี่ยเยอะมากครับดังหลายคนครับแล้วก็ป่วงทุกคนเลยแล้วก็บทดีตัดต่อดีหนังในสต็อกของกายลิชี่ที่เป็นสไตล์แบบนี้นะฮะก็จะมีหนังแรกๆของเขาแซนแนทอะไรนะล็อกสต็อกนะฮะก็กายลิชี่ก็เหมือนกับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือกลับมาสู่รากของการเป็นหนังกายลิชี่ก็คือความป่วงบทกวนต้นตีนนะฮะแล้วก็สถานการณ์ที่มันไม่มีทางเกิดขึ้นในชีวิตจริงซะขนาดนั้นนะฮะผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกเรื่องนึงเลยแล้วก็ถ้าใครชอบกายลิชี่เนี่ยชอบหนังเรื่องนี้แน่นอน The Gentleman หนังดีของปีนี้นะฮะ2020ซึ่งไม่ค่อยมีหนังเหี้ยในปีนี้เลยว้ายนะนะครับเรื่องที่2ของผมนะฮะเรื่องอะไรเป็นหนังเก่าโอ้โหเก่ามากขนาดโอ้เราตอนอายุ80ผมเกิดเลยล่ะคุณเพิ่งเกิดเลยนะฮะเรื่องนี้คืออากิระนะฮะแต่ที่ผมเอายกมาพูดในปีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนังมันมีการรีลีสอีกรอบนึงในโรงภาพยนตร์นะฮะผมได้มาดูในจังหวะนี้นี่เองเหตุผลที่ทำไมผมถึงได้อยากจะไปดูอากิระง่ายๆนะมันคือออริจินอลที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เป็นหนังไซไฟยุคปัจจุบันที่เราโตมาอย่างเช่นThe Magic Ghost in the Shell ว่าไปนะฮะคือผมรู้สึกได้เลยว่าการได้ดูอากิระในปี2020เนี่ยสิ่งที่ผมพูดได้เลยว่าหนังเรื่องนี้ไม่สามารถโดนการเวลาฆ่าตายได้โอ้โหการเวลาฆ่าไม่ตายการเวลาฆ่าไม่ตายเป็นอมตะนะเป็นอมตะเป็นหนังอมตะจริงเอออมตะจริงเพราะว่าอะไรคือผมอ่ะ
คืออย่างนี้องค์นี้ผมก็เล่าอย่างนี้ก่อนว่าผมอ่ะเป็นคนนึงที่อาจจะมีความแอบตั้งแง่นิดๆในการที่เราเคยต้องดูหนังหลายๆเรื่องที่เป็นเหมือนกับว่าอาจจะเป็นแบบมีตรงนี้เป็นหัวเชื้อแล้วอยู่ดีถูกต่อยอดพัฒนาไปเป็นเรื่องราวอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราไปดูเรื่องนั้นมาเราก็รู้สึกว่าเออแนวคิดนี้มันก็ฝังในใจเราไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะของใหม่มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยของใหม่ที่มันมาทีหลังแต่เราได้ดูก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกติดพันกับมันไปแล้วแต่อากิระถือเป็นกรณียกเว้นเป็นกรณีที่เรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเดอะแมจิกมันก็เล่าได้ดียกมากๆนะในความเป็นตัวมันอ่ะแต่พอเราดูอากิระเนี่ยแล้วเราทำความเข้าใจที่ออริจินอลของมันเนี่ยกับยุค80ที่มันผลิตหนังแบบนี้ออกมาเนี่ยโอ้ว้าวคือมันดีมากมันดีมันโครงสร้างการเล่าเรื่องผมพูดได้เลยว่ามันเป็นการผสมรวมระหว่างความเป็นญี่ปุ่นทั้งในเชิงขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเรื่องของความโบราณของมันหรือกระทั่งมาสปิริตชัวอะไรอย่างนั้นอ่ะหรือกระทั่งมาช่วงเวลาที่มันก้าวกระโดดไปสู่ยุคที่เทคโนโลยีกำลังอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันมาผสมควบรวมอยู่ในเนื้อเรื่องที่เป็นอากิระแล้วนำเสนอมุมมองที่เป็นด้านมืดของอะไรแบบเนี้ยมันคือการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นในช่วงปี 80-90 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายสู่อุตสาหกรรมการฟื้นประเทศหลังจากสงครามโลกมีเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ด้วยที่นั่นก็คือกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็น World Power House หรือว่าเป็นแหล่งผลิตอิเล็กทรอนิกส์ระดับใหญ่มากๆใช่ๆในขณะเดียวกันเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาคอนเซิร์นเขาคอนเซิร์นเรื่องของการสูญเสียจิตวิญญาณของความเป็นญี่ปุ่นเรื่องราวของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆก็เลยทำให้เนี่ยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆใช่ใช่แต่ผมจะพูดอย่างนี้ว่ามันตีความในเรื่องราวที่ถ้าเกิดเรามองข้ามไปสู่จุดที่ถ้าเกิดถึงจุดนึงที่เราเคยมีความเชื่อเรื่องของโพสต์อะพอคาลิปส์อะไรเงี้ยมันเหมือนกับการต่อยอดเอาความหมายของคำว่าโลกหลังจากการล่มสลายเนี่ยมาพูดในเรื่องราวเนี่ยโดยที่มันยังคงล้อไปด้วยสปิริตชวลของมันล้อไปด้วยความไฮเทคโนโลยีของมันแล้วไปสู่จุดที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มันเหมือนมันดึงสัญชาตญาณดิบๆของมนุษย์ออกมาใช้อ่ะเพื่อให้เราได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าโลกมันพัฒนาก้าวไกลไปขนาดไหนสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ยังเป็นปัญหาจริงๆคือมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์โลกมันจะไปไกลแค่ไหนสุดท้ายโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันวนกลับมาในความที่ว่ามนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตปกติที่มีความรู้สึกใช่มันมีเรื่องของสันดานมันมีเรื่องของอะไรที่มันคือมันเปลี่ยนไปไม่ได้มันทำให้คือไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดทิศทางของมันในเรื่องราวเนี่ยสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับฮิวแมนนี่แหละฮิวแมนิตี้ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวนี่แหละว่าเขาจะนำทางไปสู่อะไรประมาณวินาศขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะครับเป็นหนังไอเดียจะเรียกว่าสดใหม่ก็คงจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดนับเป็นช่วงเวลาประมาณช่วงปี 80-90 อย่างเงี้ยพูดได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โหสดใหม่สดใหม่สำหรับช่วงนั้นเวลี่กู๊ดมากอ่ะและนี่ผมบอกว่ามันไม่สามารถฆ่าตายได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามาดูในปี2020อย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่ายังสนุกอยู่และเราก็รู้สึกว่าการคาดเดาเนื้อเรื่องมีสิ่งที่มันสร้างเซอร์ไพรส์ผมได้อ่ะพูดง่ายมันไม่สามารถคาดเดาเนื้อเรื่องได้แบบ 100% อ่ะใช่ผมไม่สปอยพี่ด้าก่อนเข้าไปดูพี่ด้าเลยประมาณ10เต็ม10อากิระใช่ถูกต้องคราวนี้นะครับเป็นเรื่องสุดท้ายของทางคุณอ้ําแล้วครับเรื่องอะไรครับคุณอ้ําโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากเทเน็ตนะฮะเป็นหนังที่ผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่หนังที่ดีเท่าไหร่หรอกมันเป็นหนังที่ไม่ในโครงสร้างของความเป็นหนังเนี่ยมันไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟคมันเป็นหนังที่ทะเยอทะยานอย่างที่หลายๆเพจเขียนไว้ทะเยอทะยานคือมีความตั้งใจอยากจะทำอะไรใหม่ๆในยุคที่ออริจินอลสกรีนเพลย์มันหายากเหลือเกินบทที่เขียนมาเพื่อหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะครับซึ่งก่อนอันนี้ก็จะมีหนังหลายๆเรื่องออกมาใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็อะแดปมาจากการ์ตูนอะแดปมาจากนิยายแต่เรื่องนี้คือเรื่องที่ออริจินอลสกรีนเพลย์ออริจินอลไอเดียแล้วพอออกมาทำเป็นหนังปุ๊บผมบอกได้เลยว่ามันมีจุดด้อยเยอะในขณะเดียวกันมันก็ยังสามารถทำให้เราสนุกกับการดูภาพยนตร์แล้วก็ทำให้เรากลับไปขบคิดหัวแตกได้จนถึงขั้นว่างงกับหนังก่อนก่อนที่จะมางงว่ามึงเป็นหนังดีไม่ดีคือกูดูเสร็จกูไม่ได้รู้สึกว่ามึงดีไม่ดีนะกูงงอยู่ว่ามึงทำอะไรให้กูดูและยังต้องกลับมาคิดตกผลึกให้ได้อีกกับอีเทียรี่ของมันอ่ะว่ามันคืออะไรกันแน่ใช่อันนี้คือความยากของมันแล้วพอเรายิ่งศึกษาเรื่องนี้ปุ๊บเราไปศึกษาเรื่องเบื้องหลังการทำงานอีกโอ้โหยากเข้าไปอีกต้องถ่ายย้อนหลังพ่วงกับเป็นบ้าไม่ชอบใช้ CG เอาเครื่องบินไถชนไปคือหลายๆเรื่องอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีทั้งความกล้ามีทั้งลูกบ้ามีทั้งเรื่องของความพยายามที่จะอยาก
ทำอะไรใหม่ๆให้ผู้ชมดูถ้าเรียกได้ว่าหนังดีก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากแต่ถ้าเรียกว่าหนังเท่มึงเท่มาก ใครที่อยากดูหนังปวดหัวปวดหัวก็ดูเลยจัดเลยเอางี้ใช้คำว่าปวดหัวได้เว้ยแต่เป็นปวดหัวแล้วมันเห็นความตั้งใจในทางที่ดีเนะตั้งใจในทางที่ดีใช่ไหมประมาณนี้เทนเน็ตครับเรื่องต่อไปครับผมจะเรื่องท้ายอ่ะนะครับคราวนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายของผมแล้วนะครับเป็นหนังสารคดีนะฮะซึ่งก็ได้มาดูในโรงอีกเช่นกันนะครับเรื่องนี้นะครับชื่อว่า The Kingmaker นะครับครับผมก็เป็นเรื่องราวที่มาจากเรื่องจริงเพราะว่าเป็นสารคดีเป็นสารคดีก็คือทีมสารคดีเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์คุณผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นอดีตสตรีมเมอร์หนึ่งของฟิลิปปินส์ใช่ครับชื่อว่าอิเมลดามาโกสซึ่งการที่ทีมสารคดีเข้าไปไม่ได้เข้าไปแบบว่าเฮ้ยมึงกูจะทำสารคดีล้อเลียนมึงอะไม่ใช่ไม่ใช่ทีมสารคดีบอกว่าผมจะทำสารคดีเชื่อชูคุณครับเอ้ยเข้าไปเสร็จถามทุกอย่างตอบหมดเลยนะฮะแต่ครับตอบทุกคำตอบของอีเมลดามันสะท้อนถึงวิธีคิดของกลุ่มคนที่พูดได้เลยว่าเป็นเผด็จการสอดไส้นะสอดไส้ในโครงสร้างประชาธิปไตยอีเมลดาเนี่ยมีอิทธิพลในฟิลิปปินส์มากี่ปีครับคุณดาโอ้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณก่อนเราเกิดอยู่นิดนึงจนถึงช่วงปีที่เราเกิดแหละที่จะเป็นช่วงยุคสมัยทางประธานาธิบดีมาโกสถือว่าครองอำนาจครองอำนาจอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาครองอำนาจในแบบที่เขาก็ใช้คำว่าเขาเป็นประชาธิปไตยนะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามสอดไส้ความเป็นเผด็จการอย่างที่คุณพูดนั่นแหละก็คืออำนาจนิยมใช้กับการที่ไปข่มขวัญประชาชนนู่นนี่นั่นสามารถบังคับทุกอย่างให้เป็นของตัวเองได้และยังไม่จบยังมีเรื่องของการสร้างภาพมีเรื่องของการพยายามทำโพรพาแกนดาทำความดีเอาหน้านะฮะหรือว่าก็สร้างภาพว่าเป็นผู้ให้สร้างภาพเป็นผู้มีบุญคุณกับแผ่นดินอะไรอย่างนั้นนะครับทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการมีอยู่ของ2คนนี้นะฮะสำคัญยิ่งเป็นอะไรที่สำคัญยิ่งนะฮะคือที่สำคัญก็คือเรื่องราวเนี้ยมันเล่าในช่วงเวลาที่เป็นโมงยามปัจจุบันนะฮะโมงยามด้วยโมงยามปัจจุบันเพราะว่าตัวของสามีของนางก็คือได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ตัวของนางยังอยู่นะครับแล้วก็หลบลี้หนีภัยการเมืองมาอยู่สักพักใหญ่ๆจนถึงขั้นจุดนึงก็เหมือนกับว่าได้รับอนุญาตกลับประเทศนะฮะและนางก็เหมือนกับว่ากลับไปเป็นสิ่งที่เรียกว่ายึดติดกับความที่ยังเป็นตัวนางอยู่พูดง่ายๆยังคงฟุ้งเฟ้อยังคงรู้สึกอยากจะให้แต่ขณะเดียวกันก็หวังจะเทคเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของภาวะของคนที่มันจมไม่ลงอ่ะแต่ในขณะเดียวกันตัวเองไม่มีอำนาจอยู่ในมือตัวเองก็ยังพยายามหาช่องทางที่จะพยายามเอาอำนาจนั้นกลับมาหาตัวเองครั้งนึงโดยการใช้เครื่องมือก็คือลูกของตัวเองกลับไปเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีตำแหน่งผู้นำประเทศแล้วแหละเนี่ยแหละเรื่องราวมันเป็นสิ่งที่มันสะท้อนทั้งอดีตปัจจุบันยันถึงอนาคตซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะเล่าผ่านมุมมองของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวของฟิลิปปินส์ก็ตามดีเถอะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจโครงสร้างของมันจริงๆเราจะรู้ว่าเรื่องราวเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ฟิลิปปินส์เท่านั้นมันเป็นผลพวงจากการพยายามที่จะเพาะพันธุ์แกนด้าประชาธิปไตยของทางอเมริกาในยุคสงครามเย็นใช่ซึ่งอเมริกาไม่ทำแค่ฟิลิปปินส์ที่เดียวครับรวมถึงประเทศบางประเทศที่อยู่แถวนี้ด้วยไม่พูดแล้วการไปที่ไหนครับแต่ก็ทำในสไตล์เดียวกันก็คือพยายามสร้างไอคอนสักอย่างนึงแล้วก็พ่อพาแกนด้ารอบไอคอนแล้วก็พยายามที่จะทำให้ประเทศไต่กลายเป็นเหมือนกับพระเอกของโลกซึ่งโอเคมันก็เป็นพระเอกแต่การที่คุณบิ้วไอคอนหรือว่าคนคนหนึ่งขึ้นมาให้กลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนในเอเชียเนี่ย มันส่งผลระยะยาวเรื่องของอำนาจที่ตรวจสอบไม่ได้แล้วก็เรื่องของการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับประมาณนี้ครับนี่พูดถึงฟิลิปปินส์นะนี่ไม่ได้พูดถึงที่อื่นนะแน่นอนฟิลิปปินส์ The Kingmaker ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรที่ไหนแถวนี้เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวที่เราเล่านี่คือเราไม่เกี่ยวอะไรจริงๆแต่ประเด็นคืออะไรคือสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่เราเล่าไปเนี่ยเราอยากจะให้ทุกๆคนที่เป็นคนที่รักในประชาธิปไตยเอางี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องเล่าไปอะไรรักในศักดิ์ศรีความเป็นคนน่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเข้าใจอะไรบางอย่างที่เป็นบริบทที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของสังคมแถวๆนี้นะเออแถวนี้ก็ไม่รู้ที่ไหนนะดูเรื่องนี้เราถือว่าเราแนะนำให้ดูเรื่องนี้ครับเพราะว่าพอดูเรื่องนี้จบคุณจะตอบตัวเองได้เลยว่าคุณควรรู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ใช่แล้วคุณควรจะต้องคิดยังไงกับการที่คนอื่นคิดไม่เหมือนคุณหรือคนที่คิดได้ไม่เท่าคุณเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าก็ขอฝากหนังเรื่องนี้เอาไว้ในใจของใครบางคนแล้วกันก็ในคนคนนั้นคงไม่ได้ดูหรอกประมาณนี้ The Kingmaker นะฮะถือว่าจบได้ดีคุณด้าเลือกมานี่คือเนียนมากแลนดิ้งลงไปปุ๊บเข้าคุกทันทีเลยตัดจบตรงนี้ดีกว่าปุ๊บ
อ่ะคราวนี้มาเป็นซีรีส์บ้างนะฮะของคุณอ้ำผมบอกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมสมัคร Amazon Prime เพื่อดูมันดูเสร็จปุ๊บผมก็แคนเซิลแม่งเอาเลยใจเย็นอ๋อโทษ The Boys นะครับเป็นซีรีส์ที่ผมเลือกมาสำหรับปีนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของ The Boys เป็นกลุ่มคนที่มีความแค้นส่วนตัวกับThe Seven The Jet นั่นเองนะนำโดย Homelander หรือว่า Superman Rip Off เป็นคนเหี้ยนั่นเองนะครับส่วน The Boys ตัวละครนำเนี่ยก็คือ The Butcher The Butcher เนี่ยก็คือลอกแบบมาจาก The Punisher The Boy เนี่ยเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ของคนธรรมดาที่ต้องการที่จะเอาชนะคอร์ปอเรทใหญ่ Wars ซึ่งเป็นคนปั้นThe Seven ขึ้นมาเพื่อเป็นกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ที่เอาไว้ทำคอมเมอร์เชียลนั่นเองแล้วก็จริงๆซูเปอร์ฮีโร่กลุ่มนี้ก็ทำงานแหละแต่การวิธีการทำงานของเขาก็คือเข้าไปหาเหล่าร้ายแล้วก็ปล่อยทะลุท้องกระชากเลือดไส้ออกมาตกหูขาดอะไรอย่างนี้นะครับโหจริงๆ อ่ะประมาณนี้นะก็จริงๆคอนเซ็ปต์ของ The Boys เนี่ยมาจาก absolute power corrupt absolutely อำนาจที่ไร้ขีดจำกัดอ่ะมันเกิดขึ้นอยู่กับใครคือมีความชิบหายเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้เป็นประโยคที่ประโยคทองเลยก็คือ The Boys เนี่ยเป็นอำนาจที่ไม่ถูกตรวจสอบเป็นกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ที่ใช้พลังในทิศทางที่แบบในเทตุเปมากนะฮะซึ่งทุกตัวละครเนี่ยใน The Boys เนี่ยมันมีความเป็นคนเยอะมากคืออย่าใช้คำว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยให้เรียกว่าคนที่รวมตัวกันเพื่อพยายามต่อสู้กับระบบที่มันเขาเรียกอะไรบูชิตบูชิตอะระบบที่มันกับกรอกที่มันหลอกคนThe Boys คืออะไรประมาณนี้เลยมันเดือดอะครับประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้ The Boys โอเครอซีซั่น 3คราวนี้นะครับเป็นเรื่องสุดท้ายของทางผมและก็เป็นเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้ที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับเรื่องที่ผมอยากจะแนะนำให้คนที่เป็นคนติดตามซีรีส์ไปดูกันคือสารคดีแล้วครับแต่เป็นสารคดีที่ผมพูดได้เลยว่าเป็นสารคดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเชิงของกีฬาที่ผมเคยได้ดูมาเลยว้าวคุณจะบอกว่าในเชิงกีฬาที่คุณเคยเล่นความจริงเคยเล่นด้วยนะเคยเล่นโดนแกล้งด้วยเศร้าด้วยพูดไม่ได้หรอกอ่ะ The Last Dance นะครับเป็นเรื่องราวในช่วงเวลาที่เรียกว่ายุคทองของ Chicago Bulls นะฮะทีมบาสเกตบอลใน NBA ที่ถือว่าช่วงเวลาหนึ่งนี่คือเขาโดนดังมากนะฮะเพราะว่าอะไรเอาแค่คนเดียวก็ถือว่าจบแล้วอะMichael Jordan นะฮะแต่แน่นอนครับความยิ่งใหญ่ของ Jordan เนี่ยอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่านี่คือทีมบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่สุดในช่วงเวลาหนึ่งแต่นอกเหนือจากองค์ประกอบของ Jordan เนี่ยความจริงยังมีนักบาสเกตบอลคนอื่นๆอื่นๆอีกที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่การเป็นเจ้าของแชมป์6สมัยสารคดีอันนี้ฮะจะเป็นการนำเสนอช่วงเวลาปีสุดท้ายของจอร์แดนในการเป็นนักบาสเกตบอลให้กับชิคาโกบูลส์นะฮะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยไปโฟกัสในช่วงเวลานี่แหละแต่นอกเหนือจากไทม์ไลน์ที่ปีดังกล่าวแล้วเนี่ยมันมีการย้อนความกลับไปเล่าเรื่องในช่วงปีก่อนๆหน้าด้วยใช่เพื่อให้เห็นลำดับขั้นของความสำเร็จในแต่ละจุดแต่จุดของนักบาสเกตบอลแต่ละคนทั้งจอร์แดนพิเพนหรือว่าเดนนิสซอนแมนนะฮะเป็น3หัวใหญ่ที่อ่ะล็อตแมนเป็น3หัวใหญ่เหรอใช่นะจริงเหรอจริงกูไม่รู้กูเห็นว่าเขาแต่งตัวจัดเฉยๆแต่กูไม่เคยรู้ว่าเขาเป็น3หัวใหญ่มันจะพูดง่ายๆว่ามันพยายามนำเสนอเรื่องราวของผ่าน3ตัวละครเนี่ยซึ่งแต่ละคนก็จะมี personality ที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จใช่ถูกต้องเป็นส่วนของความสำเร็จนี้นะฮะในขณะเดียวกันที่มันย้อนกลับไปเล่าเรื่องสมัยเก่าเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็จะตัดกลับมาเล่าเรื่องในสมัยปัจจุบันก็คือในช่วงเวลาปีสุดท้ายที่ผมพูดมาแหละนี่คุณพูดเนี่ยผมจะไปดูเนี่ยวิธีการนำเสนอมันตีคู่กันมาเลยสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาผมพูดได้เลยว่ามันเป็นการลำดับการตัดต่อที่ผมเชื่อว่าคนที่ตัดต่อเป็นอย่างเราหรืออย่างผมอย่างคุณเนี่ยชอบมากมันคือการเล่าเรื่องที่ดีใช่คุกคุณได้อยู่มาใช่คือประเด็นคือเรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วมันจบไปแล้วและมันจบด้วยอะไรแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้กลับไปนั่งทำแมชชีนกับย้อนกลับไปดูด้วยตาตัวเองอ่ะเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยอ่ะเหมือนคุณนั่งในกางเกงในของเดวิดซอฟแมนไม่ถึงขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเราโดนดึงกลับไปอยู่ในช่วงเวลานั้นแล้วเรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยทุกบรรยากาศแบบความตื่นเต้นความกดดันความสนุกสนานความอะไรต่อมีอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหดหู่ด้วยอะไรด้วยเนี่ย
เฮ้ยมันประเคนใส่เราแบบสนุกสนานมากตลอดระยะเวลาหลายชั่วโมงคนตัดมันเก่งมากเว้ยแล้วคิดดูว่าด้วยความที่ฟุตเตจมันมหาศาลมากๆนะผมมั่นใจว่า100 200ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำอ่ะที่คุณจะต้องมานั่งตัดต่อให้มันเหลือ10ชั่วโมงในการนำเสนอซีรีส์เนี้ยงานยากยากสัตว์แต่ตัดออกมาสนุกมากจริงเป็นซีรีส์สารคดีที่ผมพูดได้เลยว่าการดูแต่ละตอนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไปไวมากอ่ะเราเพลินไปกับมันมากอ่ะแล้วเราพอดูครบทุกองค์ประกอบที่เราเลือกทุก10ตอนเนี่ยปบมือเลยนะต้องปบมือคุณด้านี่ออกไปเลยเรียกตะโกนเรียกน้องสาวเลยเฮ้ยเล่นบาสดิเล่นบาสกันหน่อยดิ อะไรอย่างงี้ไม่ถึงขนาดหรอกแต่มันมากคือเอาจริงๆไม่ต้องเป็นคนที่เล่นบาสหรือไม่เล่นบาสนะผมพูดได้เลยว่าผมมั่นใจว่าเป็นสารคดีที่คุณสามารถสนุกกับมันได้เขาเรียกชีวิตนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเรียกทุกหยาดหยดทุกเวลาเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีตัววัดใจมันมีอุปสรรคใช่พอหลังจากจบเรื่องนี้ปุ๊บจอแดนตีกอล์ฟแม่งเลยไม่สนใจไอ้เหี้ยว้าวไปนะฮะประมาณนี้ฮะก็จบลงไปนะฮะสำหรับปีนี้คนละ3เรื่องซีรีส์คนละเรื่องนะฮะจริงๆก็มีอีกหลายเรื่องแหละที่เรารู้สึกว่าสนุกคลิปนี้ก็จบลงไปนะครับก็ขอให้ทุกคนได้เอาลิสต์หนังดังกล่าวที่เราพูดไปเดี๋ยวลองพิจารณากันดูนะฮะก็ลองดูกันครับถ้าเกิดดูแล้วชอบแล้วก็ไปบอกต่อได้กันได้นะครับหรืออาจจะแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณนะฮะเป็นทางเลือกในการแบบใช้เวลาในช่วงเวลาปี2021ในการไปไล่เก็บหาหนังพวกนี้ดูกัน The Best Movie and Series ปีหน้าจะมีอะไรรอเราอยู่มีเรื่องไหนได้เข้าโรงบ้างครับ ซึ่งพูดได้เลยว่าตอนนี้ถ้าเกิดเอาเฉพาะปัจจุบันนะปัจจุบันโอ้โหมีให้ดูกันทุกเดือนอะหนังใหญ่อะใช่แต่เหมือนวอร์เนอร์เนี่ยดูจนตาแฉะเลยอะวอร์เนอร์ก็จะแฮมๆอยู่กับพุ่มกับหลายคนเหมือนกันจะเอาหนังของเขาทุกเรื่องไปลงสตรีมมิ่งกันนะไม่รู้ว่าบ้านเราจะได้ดูยังไงจะได้ดูในโรงหรือจะดูในบ้านสนุกจังโว้ยชอบอยากได้มานานแล้วโอเควันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ Stay here I'll be back.